บอกว่าตรงนี้เป็นบ้านที่พี่ฟ้าเคยอยู่ที่สุพรรณนี่แหละที่พูดถึงให้ฟังว่าเป็นช่วงที่น่าจะลำบากแต่ว่าไม่ลำบากแบบมันอบอุ่นนะอยู่กัน4คนไหนบอกว่าจะมาทำบุญพามาแวะที่ไหนเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านที่พี่ฟ้าเคยอยู่ที่สุพรรณนี่แหละที่พูดถึงให้ฟังว่าเป็นช่วงที่น่าจะลำบากแต่ว่าไม่ลำบากแบบมันอบอุ่นนะอยู่กัน4คนให้ดูเมื่อก่อนข้างบ้านตรงนี้จะเป็นคนพิการเขาอยู่ข้างบ้านเราแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วแล้วประตูมันจะเป็นฟิลนี้ตลอดเลยเป็น security ความปลอดภัยและชนะเลิศความปลอดภัยก็คือใช้อย่างนี้ความปลอดภัยสูงทุกคนใช้อันนี้จริงๆแล้วก็กระจกอันนี้แม่เป็นคนติดนะไม่อยากจะเชื่อว่ามันก็ยังอยู่อันนี้แม่ติดให้แล้วถ้าไม่ดูข้างๆว่ามันใหญ่ไหมบ้านความยาวของทุกคนดูสี่คนเลยหนึ่งบ้านหนึ่งหลังโอ้ยแล้วห้องแค่นี้คืออยู่4คนแล้วดูบรรยากาศทุกคนแล้วกลางคืนมันจะมืดไหมโอ้มืดเวลาที่เขาเรียกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเราได้ย้อนกลับมาดูมันมีความสุขมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าตอนนั้นมันลำบากนะมันอบอุ่นมากอันนี้คือบ้านที่พี่ฟ้าเล่าว่าไปเก็บผักบุ้งเหรอใช่ก็แบบหลังบ้านบ้างตามคลองบ้างนอกแล้วทุกคนดูบ้านพี่ฟ้าค่ะตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วตอนนั้นจำได้ว่าเช่าแค่เดือนละ400ป่ะทำบุญกันดีกว่าไปกันนะทุกคนให้ดูบรรยากาศบ้านพี่ฟ้าหลังเก่าเมื่อตอนเก็บผักบุ้งอยู่กับครอบครัวที่มีประตูปลอดภัยว่า